ยางออกน้อยมากออกไม่ดีเลยช่วยแนะนําหน่อยไว้ต้องแก้ปัญหายัางไงคําถามประมาณนี้ผมถูกถามเข้ามาเยอะมากครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งคําถามนี้ตอบยากมากสาเหตุที่มันตอบยากก็เพราะว่าปัจจัยที่ทําให้ยางมันออกน้อยออกไม่ดีเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับแล้วก็ผมไม่เห็นต้นยางเลยไม่รู้ว่าพันยางเป็นพันอะไรนะครับดูแลใส่ปุ๋ยมาเป็นยังไงใส่ปุ๋ยสูตรอะไรมาบ้างแล้วก็สภาพดินเป็นยังไงถ้าผมไปเห็นสวนไปเห็นต้นยางเนี่ยเราก็คุยกันง่ายขึ้นแต่เนนี้ผมไม่เห็นนะครับในคลิปนี้ผมก็เลยจะ รวบรวมเอาปัจจัยที่เป็นเหตุทําให้ยางของเราออกน้อยออกไม่ดีเนี่ยมาวิเคราะห์กันเวลาที่จะมาพูดคุยมาปรึกษาปัญหามาถามกันเนี่ยมันก็จะได้ง่ายขึ้นหรือว่าเราก็จะวิเคราะห์ปัญหาของเราเองได้ง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับเราก็จะรู้สาเหตุของปัญหาของสวนเราเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละสวนเนี่ยปัญหามันก็หลากหลายแตกต่างกันไปคนนี้พันธุ์ไม่ดีก็เลยไม่ออกคนนี้ยางไม่สมบูรณ์แบบนั้นแบบนี้มีปัญหาอย่างไงมันก็เลย ไม่ออกมันแตกต่างกันบางคนเนี่ยก็เอาหลายๆปัญหาเลยอยู่ในสวนเที่ยวกันเลยนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวมาเรา,เราลองมาฟังกันว่าปัจจัยที่เป็นปัญหาทําให้ยางออกไม่ดีเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับปัจจัยหลักๆที่ทําให้ยางออกไม่ดีหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพอากาศวันไหนที่ยางเราลดลงปริมาณลองถามคนอื่นๆดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลดลงเหมือนกันถ้าลักษณะแบบนี้นะครับมันเกิดจากสภาพอากาศสภาพแวดล้อมเหนือไม่ออกใต้ไม่ออกกลางไม่ออกแล้วก็ภาคตะวันออกก็ไม่เคยออกอันเนี้ย เป็นสภาพแวดล้อมแบบโดยรวมเลยนะครับซึ่งปัจจัยนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องของวิธีการแก้ครับเพราะว่ามันอยู่นอกเหนือความสามารถที่เราจะไปควบคุมหรือว่าเราจะแก้มันได้นั่นเองนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของสายพันธุ์อันนี้ก็เป็นปัจจัยอีกอันนึงเลยที่เป็นหลักสําคัญเลยที่ทําให้ยางของเราออกน้อยออกไม่ดีนะครับก็คือเรื่องของพันธุ์ยางซึ่งในคลิปนี้จะยังไม่พูดก่อนนะครับในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะเอาประเด็นที่เราจะวิเคราะห์ว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะ ที่ยางเรามันออกไม่ดีเนี่ยมันเป็นเพราะพันยางของเราไม่ดีนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาพูดต่อไปในคลิปต่อไปนะครับอันที่3ครับที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ยางของเราออกไม่ดีเลยก็คือยางไม่สมบูรณ์ซึ่งรายละเอียดปลีกย่อยของยางไม่สมบูรณ์เนี่ยมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับอันแรกเลยก็คือต้นยางมันเล็กไม่ไม่โตโตไม่ได้ขนาดนะครับลอเปิดเกลีอเจ็ดปี8ปีเนี่ยต้นไม่ได้รอบเส้นรอบวง50เซนอันนี้แน่นอนครับยางไม่สมบูรณ์แน่นอน มันจะมาพ่วงกับปัญหาเรื่องของเปลือกบางเปลือกแข็งนะครับต้นเล็กมันสร้างน้ายางน,น้อยมันก็ย่อมต้องออกน้อยอยู่แล้วครับซึ่งปัญหาตรงนี้จะค่อนข้างแก้ยากเพราะว่ายางต้นเล็กเนี่ยเราจะไปแก้อย่างไงมันก็ออกน้อยเนาะเราจะต้องดูแลให้ดีตั้งแต่ตอนเริ่มปลูก6ปี7ปีตั้งแต่แรกให้มันดีก่อนเรื่องที่2ในเรื่องของยางไม่สมบูรณ์เนี่ยก็คือเรื่องของใบไม่สมบูรณ์ครับ1ปี2ปีมานนี้นะครับเราเจอปัญหาเกือบทุกภาคเลยก็คือเรื่องของลาแป้งลาแป้งทําให้ใบมันด่างใบมันร่วง ตั้งแต่ในช่วงที่ยางมันผลัดใบทําให้ใบมันมันไม่สมบูรณ์นะครับพื้นที่ของคลอโรฟิลที่จะมาสังเคราะห์แสงสร้างคาร์โบไฮเดทนะครับที่จะเอาไปสร้างเนื้อย,อยางเนี่ยมันก็ลดลงนะครับในระหว่างปียางมันเหลือใบน้อยเหลือพื้นที่ของคลอโรฟิลน้อยมันก็สังเคราะห์แสงสร้างพลังงานสร้างสารอาหารที่จะไปสร้างน้ํายางได้น้อยลงอันนี้ก็ส่งผลกระทบแล้วก็ส่งผลกระทบยาวๆเลยอีกโรคหนึ่งที่ทําให้ใบมันเหลือน้อยลงใบไม่สมบูรณ์ก็คือเรื่องของการเน่าใบร่วงหรือว่าการเน่าฝักเน่า ที่เป็นใบสีเขียวร่วงนะครับปกติบ้านผมเนี่ยจะเกิดประมาณพฤศจิกายนทุกปีเลยแต่ปีนี้เกิดเร็วมากเกิดเมื่อ2อสาเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งบางแปลงเนี่ยใบก็จะเหลือน้อยมากมากเลยอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่ทําให้ยางของเราออกน้อยอีกประเด็นหนึ่งเลยก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องของใบนี่แหละนะครับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างยากเราจะต้องไปใส่ปุ๋ยไปเสริมเพราะว่าเนื้อ,อยางเนี่ยมันคือคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากการสังเคราะห์แสงเท่านั้นนะครับ ดังนั้นเมื่อใบมันน้อยลงเนี่ยแน่นอนว่าตัวตัวที่จะเอามาสร้างเป็นเนื้ออยางมันก็น้อยลงโดยปริยายดังนั้นการที่เราจะไปแก้ปัญหาตรงนี้ก็ค่อนข้างยากเราต้องไปชดเชยด้วยสารอาหารอื่นๆนะครับพวกโปรโตีนกรดอะมิโน,โนเอ,อน้ําตาลทางด่วนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวค่อยพูดกันต่อไปนะครับต่อมาในเรื่องของยางที่มันพร่องธาตุคาว่าพร่องธาตุเนี่ยเป็นเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยเฉพาะปุ๋ยเคมีไหมเราไม่เคยใส่ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรียน์นะครับ การที่เราใส่แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเนี่ยทำให้มันมีโอกาสขาดธาตุรองธาตุเสริมนะครับซึ่งมันมีมากในอินทรีย์วัตถุต่างๆการจัดการในสวนยางของพี่น้องชาวภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยเพราะเรากลัวว่าไฟมันจะไหม้ใช่ไหมครับปัญหาไฟไหม้มันจะมาหน้าแรงใบยางแล้วก็พยายามมอาออกหญ้าเราก็ไม่อยากให้มันมีหรือบางคนเนี่ยจัดการด้วยความเข้าใจผิดว่าหญ้าเนี่ยคือวัชพืชเดี๋ยวมันจะแย่งปุ๋ยนะจะต้องเอา้าออกให้หมดเนี่ย ทีนี้หน้าดินมันก็แข็งแห้งเป็นลานนะครับสภาพดินก็ไม่ดีด้วยนะครับมันก็จะเชื่อมโยงกันยางมันก็มีโอกาสที่มันจะขาดจุลธาตุที่ควรจะได้รับจากเอ็นซีวัตถุที่ถูกย่อยสลายควรที่จะได้รับจากปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินรีแต่เราไม่เคยใส่นะครับมันก็อาจจะขาดขาดธาตุตัวนู้นตัวนี้นะครับยางพารามันต้องการแคลเซียมในปริมาณที่สูงแต่เราไม่เคยใส่โดโลไมมันก็มีโอกาสขาดไงดังนั้นนะครับ การที่เรารู้ให้ได้ให้ว่ามันขาดตรงไหนแล้วก็เติมมันลงไปนะครับเมื่อกี้ผมพูดพ่วงไปแล้วก็คือเรื่องของสภาพดินดินมีปัญหาแน่นทึบนะครับหน้าดินเป็นลานปัญหาเรื่องของน้ําที่จะซึมลงไปเวลาใส่ปุ๋ยที่มันจะซึมลงไปในดินลึกๆมันก็เกิดขึ้นได้ยากนะครับที่สําคัญรากมันขาดออกซิเจนครับเพราะว่าจุดเดียวที่รากจะเอาออกซิเจนไปใช้ในกระบวนการต่างๆของมันเนี่ยก็คือรากครับ รากาทำท่าที่รับออกซิเจนเมื่อดินมันแน่นมันทึบมันไม่โปร่งไม่ร่วมไนืุ้ยเนี่ยเพราะว่าไม่มีอินทรีย์วัตถุก็ทําให้ปริมาณออกซิเจนที่ลงไปในดินเนี่ยมันลดน้อยลงรากยางของเราก็รับออกซิเจนได้น้อยลงเห็นไหมครับว่าปัจจัยมันเยอะมากไอ้ต้นเล็กเนี่ยแก้ยากละเราก็ต้องไปใส่ปุ๋ยไปบารุงด้วยปัจจัยเหมือนกับข้ออื่นๆเนี่ยแหละครับก็เราก็ต้องมองว่าเฮ้ยมันขาดธาตุตัวไหนละ่ะถ้าเหมือนว่าเราจะมาพ่นใช่ไหมครับพ่นทางใบสมมตินะว่าพ่นทางใบซึ่งมันพ่นไม่ได้มันสูง เอ้ย hey, มันขาดสังกะสีถ้าเรารู้ว่ามันขาดสังกะสีแน่ๆเราเติมสังกะสีท่าสังกะสีเข้าไปแน่นอนครับมันย่อมต้องไปแก้ปัญหาให้กับยางที่ของเราที่มันไม่ออกได้อยู่แล้วนะครับเหมือนกับหลักการที่เป็นไลปิกล้อออฟเดอะมินิมัมที่ผมเคยพูดไปถ้าใครยังไม่ได,ดูไปดูปัจจัยตรงนั้นนะครับแล้วเราจะเข้าใจว่าถ้ามันขาดท่าตัวอะไรตัวหนึง่งเราเติมอย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยมันก็จะได้ให้ผลผลิตที่ดีและสมบูรณ์เพิ่มปริมาณน้ํำยางขึ้นมาได้นั่นเองอันนี้เราก็ต้องรู้ว่า ปัจจัยที่ทําให้ยางของเราออกน้อยออกไม่ดีมันคืออะไรล่ะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะไม่รู้ดังนั้นเราก็ต้องทําแบบครอบจักราวาลน,นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของดินนะครับถ้าแน่ๆแหละเรารู้ว่าปัญหาของเราคือใบมันโดนลาแป้งใบเรามันเจอการเน่าฝักเน่าใบมันเหลือน้อยเนี่ยเราก็ต้องมีตัวเสรมิมอื่นๆที่ให้ทางต้นทางใบอะไรบ้างล่ะที่จะจะพอช่วยได้นะครับก็ต้องทําไป ถ้าเราไม่ต้องทําแบบนั้นเราก็ไปบํารุงเราเชื่อเรื่องของปุ๋ยเราไม่เชื่อเรื่องของทางต้นทางใบแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยเคมีใส่ปุ๋ยข้อปุ๋ยินทรียปุ๋ยหมักเติมลงไปทําให้มันดีที่สุดนะครับซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีเหล่านี้มาทําก็น่าจะเป็นพอเข้าใจได้ว่าเออปัญหาเนี่ยเรามองออกไหมดินเราดีไหมถ้าดินไม่ดีหญ้ามันไม่ขึ้นเลยดินมันแน่นเป็นลานไหมเราจะแก้ยังไงเราก็ต้องไปปรับปรุงที่ดินครับต้องไปแก้ปัญหาที่ดินต้องไปใส่ปุ๋ยข้อปุ๋ยรีปุ๋ยหมัก ใส่ท่ารองท่าเสริมเข้าไปอันนี้ก็คือแนวทางในการแก้ปัญหาของเรานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยของผมเนี่ยปัญหามันหลากหลายนะครับทั้งพันยางบ้างอะไรบ้างตัวที่ผมใช้อยู่ตลอดก็คือพาราไว้นี่แหละครับซึ่งไม่รู้ละไอ้ดูรูไหมผมก็ใส่ไปแล้วปุย๋ยอินทรีย์ผมก็ใส่นะครับปุย๋ยคอกผมก็ใส่บ้างนะครับหลกัหลกๆเลยก็ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันมีกระบวนการหมักย่อยสลายตามธรรมชาติของมันให้จุลินทรีย์มันทํางานได้เพราะว่า มีหญ้าปล่อยให้หญ้าลดความชื้นเพียงพอนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้ผลที่ดีก็มาใช้ไว้ตาคนขี่ม้าขดข่าวฝาแดงนะครับใช้เดือนละครั้งก็ช่วยแก้ปัญหาของผมได้ยามันก็เปลือกนิ่มขึ้นออกมากขึ้นนะครับ5ไร่ก็ได้50-60กิกโลนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่น่าพอใจใช้มาเจปีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสิ่งที่ดีก็คือได้เงินมากขึ้นนะครับเกรดง่ายขึ้นจ้างคนอื่นเกรดเขาก็อยากเกรดเพราะว่ามันคุ้มค่ากับความเหนื่อยล้า ที่เสียเวลามากรีดในแต่ละวันนะครับอันนี้ก็คือตัวหนึ่งที่ผมเอามาใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งมันไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาที่เป็นตัวแก้ปัญหาหลักนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปตามแก้ปัญหาที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาหลักๆของเราก็คือแก้ปัญหาเรื่องของดินแก้ปัญหาเรื่องเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยตัวไหนล่ะเราก็ไปใส่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ไปใส่ใสใสนะครับเราไม่ได้ใส่แคลเซียมแมกนีเซียมในรูปของดูโรไมซ์เราก็ไม่ใส่ดินเราเป็นกรดเป็นด่างยังไงเราก็ไปแก้ นะครับแต่ผมใช้พลาวไวเพราะว่าผมลองทำหลายๆอย่างแล้วมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ตัวนี้จึงเป็นตัวหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาร่วมใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็เฉพาะไ้ยังไงก็ไม่รู้ใช้มาเจปีแล้วนะครับถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อตัวพลาวไวก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับโทร0812920675หรือทักไลน์ด้วยเบอร์นี้เลยครับบันทึกเบอร์นี้แล้วก็เดี๋ยวไลน์ขึ้นนะครับหรือผมมีร้าน shopee ปป lazada นะก็เข้าไปซื้อได้ครับมี รูปผมถือขวดพราไว้เป็นโลโก้อยู่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากาไว้ครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยมาพูดถึงว่าเราจะจําแนกแยกแยะย,ยังไงว่าปัญหายางที่มันออกไม่ดีเนี่ยยางเรามันเป็นพ่อพันธุ์ไม่ดีหรือว่าเราดูแลมันไม่ดีมันก็เลยไม่สมบูรณ์มันจึงออกน้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ